ไม่ถึงคูณ3 200เริ่มใหม่ที่คูณ8ค่ะมาคูณ16คูณ3 2คิวมาแล้วจ้ะคูณ64สวยงามจ้ะ 3,248 บาทและอีก2สปินค่ะคุณพี่ขอหน่อยขอหน่อยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีนะจ๊ะกลับมาเจอกันที่ช่องน้องแปลแววกันอีกแล้วนะคะก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันน้องฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะมาจ้าพี่จ๋าวันนี้จากเกม Y Bubble Showdown นะคะพี่คาวบอยสุดสวิงสุดวายก็พอสุดสวิงที่ทุน300นะจ๊ะแล้วไม้แรกเบ็ดแรกเราเริ่มกันที่เบ็ด5กันก่อนเลยนะจ๊ะมาค่ะพี่คาวบอยของเราจะสุดสวิงสุดวายไหมอุ้ยเขินจังพูดสุดสวิงไปต่อค่ะมาติดตาคอมโบนี้เก็บตัวคูณไปได้มา382บาทค่ะเปิดหัวมาได้ดีเปิดหัวมาได้ดีนะคูณ4ไปค่ะคูณ8ไม่คูณไม่คูณไม่คูณมา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 และคูณ2ค่ะไม่ได้แหละโอ้คาวบอยกับหมวกคาวบอยมาพร้อมกันคูณ2ดอกนี้คูณ4เก็บหมดโอเคอีก125บาทค่ะนมแหนมมากเม็ด5กับแบบนี้โอ้โหเก็บขนาดนี้เก่งเท่าไหร่แล้วโอ้โหคูณ4 382บาทไปเลยค่ะนี่เม็ด5นะเนี่ยเบ็ด5เราทำกำไรมาเกือบพันแล้วว่ะทุกคนมันเลิศนะเดี๋ยวขยับเบ็ดเลยเดี๋ยวไปต่อไปต่อค่ะขยับเบ็ดไปเบ็ด20เลยมาลุยเลยเริ่มละโอ้ยแบบนี้รอดแล้วถ้ามาลงสวยแบบเนี้ยลงสวยแบบนี้ยังไงสวยได้อีกสวยมากกว่านี้คูณ4ค่ะคูณ8คาวบอย 1,900 โอ้โหหมวกคาวบอยตามอีก 1,400 ทุกคนดอกนี้ 3,400 เน้นๆไปเลยค่ะโอ้โหบอกแล้วการดูลายสำคัญมันมีเซนส์จริงๆนะเพราะฉะนั้นเซนส์รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันแพ้แล้วต้องยอมพอนะคะหรืออยากเล่นก็เปลี่ยนเกมนะแนะนำแบบนี้นะคะมีสิทธิ์คูณ8ปัวปังไปเลยค่ะคุณพี่684บาทค่ะโอ้โหเครดิตเราขึ้นมาเร็วมากค่ะ 5,400 ไปแล้วตอนนี้และยังคูณไม่หยุดเลยคุณพี่โอ้คาวบอยคูณ16อีก 1,400 แล้วโอ้โหดอกนี้อีกเท่าไหร่เท่าไหร่นะ 1,728 บาทไปเลยจ้าสเก็ตเตอร์ลุ้น3ตัว10สปินฟรีไปดิมาดิเริ่มจากคูณ8นะคะฟรีเกมของเราอุ้ยอุ้ยเกือบได้แล้วว่ะทำไมไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมาไหมไม่มานึกว่าจะได้ฟรีในฟรีอีกไม่ใช่โอ้เอาคูณ8ตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะคูณ16ตามค่ะไม่ถึงคูณ32เลยเริ่มใหม่ที่คูณ8ค่ะมาคูณ16คูณ32คิวมาแล้วจ้ะคูณ64สวยงามจ้ะ 3,248 บาทเหลืออีก2สปินค่ะคุณพี่ขอหน่อยขอหน่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไง 3,504 บาทค่ะโอเคฟรีเกมก็เก็บมาพอสมควรนะคะเครดิตขึ้น 10,000 นิดๆนะคะขออนุญาตไปถอนก่อนนะคะแล้วถ้าใครหาเว็บสล็อตอยู่น้องแปะลิงก์มาให้ใต้ที่ใต้คลิปแล้วนะจ๊ะและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้า